รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบ5ร่วมกับ Grand Audition View เสนอรายการร้อยเรื่องราววาไรตี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้เราอยู่กับท่านฉันทานนท์วรรณเขจรค่ะท่านเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของกองทุน FTA ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ชมทางบ้านมากนะคะเรามาร่วมรับฟังไปพร้อมๆกันค่ะท่านค่ะในเรื่องของกองทุน FTA ค่ะครั้งแรกที่ออยได้รู้จักกองทุน FTA มีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างคะท่านจริงๆต้องเรียนอย่างนี้นะครับกองทุน FTA เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2547นะครับเดือนกรกฎาคมหลังจากที่รัฐบาลในช่วงเวลานั้นเนี่ยได้มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการลงนามความตกลงนะครับความร่วมมือนะครับภายใต้กรอบการค้าเสรีนะครับในลักษณะที่เป็นพหุภาคีหรือกลุ่มประเทศแล้วก็ทวิภาคีนะครับก็เพื่อที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับได้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในการส่งออกสินค้าเกษตรนะครับการเป็นสมาชิกนะครับองค์กร WTO หรือเป็นการลงนามในส่วนของ FTA เนี่ยก็จะทำให้เรามีขีดความสามารถในการส่งออกสินค้าเกษตรซึ่งเราเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรอยู่แล้วนะครับการลงนามความตกลงต่างๆเนี่ยทำให้ฐานภาษีนะครับในการเก็บสำหรับการนำเข้าสินค้าเกษตรเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยต้องลดลงนะครับโดยภาพรวมนะครับทำให้สินค้าเกษตรของเราเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยได้เปรียบในการแข่งขันในการส่งออกไปยังต่างประเทศและแต่ละประเทศก็ไม่สามารถใช้ภาษีมาในเชิงกีดกันทางการค้าได้ในขณะเดียวกันประเทศไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราก็มีสินค้าอีกหลายตัวหลายกลุ่มที่เราอาจจะมีขีดความสามารถในการแข่งขันต่ำหรือว่ามีต้นทุนการผลิตที่สูงและแข่งขันกับประเทศอื่นไม่ได้แล้วเราต้องไปลดภาษีรัฐบาลในขณะนั้นเนี่ยก็ได้มีการดำเนินการให้มีการจัดตั้งกองทุน FTA ขึ้นเพื่อช่วยเหลือหรือเยียวยาหรือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดตลาดภายใต้กรอบการค้าเสรีหรือ FTA หรือ WTO หรือกรอบต่างๆเกิดขึ้นนะครับก็เป็นที่ไปที่มาของการมีการดำเนินการด้านกองทุน FTA เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลานั้นมาครับแล้ว21ปีที่ผ่านมาค่ะท่านทางกองทุน FTA ได้ช่วยเหลือเกษตรกรไทยในแง่มุมไหนมาแล้วบ้างคะต้องเรียนอย่างนี้นะครับหลักๆในการช่วยเหลือเนี่ยนะครับวันนี้ได้มีการดำเนินงานไปแล้วเนี่ยครับในการสนับสนุนโครงการต่างๆกับพี่น้องเกษตรกรมากกว่า34โครงการรวม11ชนิดสินค้าไม่ว่าจะเป็นพวกปาล์มน้ำมันข้าวโพดและที่เห็นเด่นชัดที่สุดคือพวกโคเนื้อโคนมต้องยอมรับว่าโคเนื้อโคนมเนี่ยขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเนี่ยจะสู้บางประเทศไม่ได้นะครับในเรื่องของต้นทุนการผลิตนะครับในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานวันนี้กองทุน FTA เกิดขึ้นเนี่ยนะครับได้ทุนประเดิมจากรัฐบาลมา 1,000 ล้านบาทนะครับเพื่อที่จะไปทำโครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยโครงการที่เพิ่มขีดความสามารถคือการลดต้นทุนเพิ่มขีดความสามารถในการจัดทำมาตรฐานนะครับทำให้เรามีคุณภาพมาตรฐานมีต้นทุนที่ต่ำลงนะครับทำให้สินค้าของเราหลายตัวไม่ว่าจะเป็นโคเนื้อวากิวสุรินนะครับน่าจะรู้จักกันนะครับมีเรื่องของการพัฒนาการผลิตนมนะครับให้มีผลผลิตที่เยอะขึ้นต่อตัวนะครับต่อวันทำให้เรามีน้ำนมสดที่สามารถไปทำนมพาสเจอไรซ์ให้พี่น้องประชาชนได้บริโภคมีความมั่นคงด้านอาหารนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้ที่ทำเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยก็ยังสามารถผลิตแล้วก็ยังจำหน่ายสินค้าต่างๆได้ในประเทศไทยแล้วสามารถแข่งขันได้นะครับในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานแล้วก็ต้นทุนด้วยครับค่ะแล้วการขับเคลื่อนกองทุน FTA หลังจากนี้ค่ะท่านที่ทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีแนวโน้มที่จะดำเนินการในการขับเคลื่อนกองทุน FTA อย่างไรบ้างคะครับจาก34โครงการ11ชนิดสินค้านะครับดำเนินการมามากกว่า20ปีนะครับทำให้เรารู้ว่าต่อไปเราคงจะต้องเน้นการขับเคลื่อนแบบเชิงรุกมากขึ้นนะครับต้องยอมรับว่ายังมีกลุ่มเกษตรกรอีกหลายกลุ่มนะครับที่ยังเข้าไม่ถึงกองทุน FTA นะครับเราก็คงต้องเน้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับให้พี่น้องเกษตรกรผู้ประกอบการนะครับหรือคนที่ทำกิจกรรมด้านการเกษตรที่ได้รับผลกระทบนะครับที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถนะครับ
ต้องการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ทั้งภายในและต่างประเทศเนี่ยได้รู้และเข้าใจนะครับในการใช้ประโยชน์จากกองทุนนะครับก็จะเน้นไปที่เชิงรุกนะครับก็จะเข้าไปดำเนินการทั้งคนที่ได้รับผลกระทบนะครับกับคนที่ไม่ได้รับผลกระทบแล้วต้องการแล้วเราต้องการไปต่อยอดให้เขามีขีดความสามารถในการผลิตที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็แข่งขันกับต่างประเทศได้ส่งออกไปยังต่างประเทศได้นะครับอันนี้ในประเด็นที่1อันที่2นะครับในเรื่องของการมีระบบนะครับเรื่องของดิจิตอลมาช่วยนะครับในการติดตามในการให้ความช่วยเหลือระหว่างต้นทางกลางทางและปลายทางสำหรับคนที่ได้รับเงินสำหรับคนที่ได้รับโครงการไปนะครับได้ไปช่วยเขาตลอดเส้นทางทำให้เขาดำเนินการได้ประสบความสำเร็จยังมีอีก2ส่วนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการเตรียมความพร้อมให้กับคนหรือกลุ่มเกษตรกรหรือเกษตรกรที่ยังไม่มีความพร้อมในการที่จะเข้าถึงโครงการให้เขามีความพร้อมซะก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเราจะดำเนินการควบคู่ไปกับหน่วยงานอื่นๆให้เพิ่มมากขึ้นนะครับวันนี้เรามีพันธมิตรกับหน่วยงานอื่นๆนะครับที่ได้ลงนาม MOU ไป14หน่วยงานนะครับเพื่อที่จะมาเสริมเติมแต่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราจะทำในเชิงรุกมากขึ้นที่จะทำให้การใช้เงินจากกองทุนหรือการทำให้กองทุน FTA เนี่ยขยายไปยังกลุ่มต่างๆได้เพิ่มมากขึ้นครับค่ะแล้วถ้าทางเกษตรกรที่ชมอยู่ทางบ้านค่ะอยากติดต่อเพื่อที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเขาสามารถที่จะติดต่อท่านทางช่องทางไหนได้บ้างคะสองส่วนด้วยกันนะครับเข้ามาสู่เว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับ oae.go.th นะครับแล้วก็ติดต่อทางโทรศัพท์สายตรงท่านสามารถโทรศัพท์มาติดต่อสอบถามแล้วก็รับทราบข้อมูลการเข้าถึงกองทุน FTA ได้เลยครับค่ะแล้วถ้าผู้ชมทางบ้านเกษตรกรทางบ้านอยากที่จะเข้าถึงกองทุน FTA เขาต้องมีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนอย่างไรบ้างนะคะหรือว่าจะต้องเป็นเกษตรกรที่มีแนวทางการปลูกสินค้าประเภทไหนผลิตภัณฑ์ประเภทไหนบ้างคะสองส่วนด้วยกันนะครับอันแรกคือคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติคุณต้องเป็นเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรหรือจะเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรหรือจะเป็นสถาบันไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทบวงกรมมหาวิทยาลัยต่างๆอันนี้ก็จะเป็นคนที่สามารถเข้ามาใช้เงินกองทุนได้นะครับส่วนที่สองนะครับท่านต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดตลาด FTA แล้วก็หรือเป็นผู้ที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถนะครับในการผลิตสินค้าเกษตรให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันได้ก็อยากให้ทุกคนมาใช้ประโยชน์จากกองทุน FTA นะครับขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะ